สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้มาแนะนำการใช้งานไชยุนเคนนะครับกับตัวรีโมทคอนโทรลตัวนี้นะครับก่อนอื่นมาดูตัวกิมบอลก่อนนะครับว่าตัวเขามีการใส่ลวดลายเข้าไปที่ก้านนะครับก็จะไม่ดำล้วนละก็จะมีสีเงินเข้ามาแทรกนะครับก็ทีนี้หลังจากเราคอนเน็กเข้ากับรีโมทคอนโทรลแล้วนะครับเราก็จะสามารถสั่งงานกิมบอลได้อ๋อเดี๋ยวคอนเน็กนะครับปุ๊บนี่คือเขาคอนเน็กเสร็จแล้วอันนี้อยู่ในโหมดที่3นะครับพอเรากดปุ่มฟังก์ชันเขาจะคืนครับวิธีเปลี่ยนโหมดก็กดจอยเข้าไปทีหนึ่งนะครับเหมือนแล้วกับเรากดจอยตัวกิมบอลเลยนี่นะครับก็ตัวนี้เป็น Sony Alpha 6000นะครับเล่น16 F 2.8นะครับอยากคืนก็กดจอยครับเขาจะกลับมาหันหน้าตรงนะครับเปลี่ยนโหมดตัวกิมบอลก็ยังสามารถบังคับทำงานได้อยู่นะครับตัวจอยก็ทำงานได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ได้แถมไปนะครับมีจำหน่ายแยกอยู่นะครับราคา1,190 บาทนะครับสำหรับกิมบอลเชยุนเคนก็มีกระเป๋าให้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ราคาที่23,500 บาทนะครับโอเคก็อันนี้แนะนำแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ